โหดูมาซุ่มรอเหยื่อหรือเปล่าตัวนิ่งสนิทเลยตัวใหญ่มากยาวไม่ต่ำกว่า2เมตรนะดูคนเก็บอาการมากๆเลยนิ่งสงบสุดยอดตัวเงินตัวทองช่องจิตนาการผีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งดูฮะสวยงามฮะดูมันบินย้ายต้นไม้นะแล้วก็มีนกทยอยบินกลับมาด้วยมาแล้วฮะมาแล้วแวะไปเลยฮะหาที่ลงโอ้โหมาอีกฝูงนึงนู่นไปแล้วนู่นโอ้หาที่ลงฮะหาที่ลงนะมากันโอ้โหร่อนลงดูฮะดูด้วยศิลปะการร่อนลงจอดนี่สวยงามมาอีกฝูงฮะดูฮะดูจะร่อนลงป๊าบนี่โฉบลงสวยๆงามๆเพลินดีสวัสดีครับวันนี้บ่ายนะมาชมบรรยากาศกันริมคลองกันหน่อยนะบ่อน้ำของโรงพยาบาลโอ้โหนู่นฮะก็จะมีเจ้าตัวเงินตัวทองฮะว่ายน้ำนะหากินนะเตรียมกลับถิ่นนะดูข้างบนก็จะมีพวกนกนะเป็นตระกูลนกน่าจะเป็นนกกระสาตัวขาวๆนะเยอะมากก็มาเกาะตามต้นไม้เดี๋ยวนาเล็กจะพารอดูรอชมนะเขาบินกลับมาเกาะที่คอนแถวนี้บ่อน้ำของเรานี่ปลาก็เยอะนะโอ้โหดูฮะเกิดอะไรขึ้นทะเลาะกันอีกแล้วไอ้พวกเนี้ยไม่รู้ว่าทะเลาะกันหรือว่าจับปลานะนู่นฮะโอ้โหนู่นเห็นฮะบินนกบินกลับมาแล้วนกอะไรเอ่ยนู่นเจอกันก็ทักทายกันหวงถิ่นตัวดำๆน่าจะเป็นนกกาน้ำประมาณนั้นนี่เนี่ยบรรยากาศของคลองเราเนี่ยธรรมชาติ
ดีมากๆเลยน้ำสะอาดนี่คอยดักเหยื่ออยู่ตรงนี้นี่ฮะตัวไม่ใช่น้อยเลยเนี่ยตัวใหญ่มากๆก็คอยรักษาสมดุลในธรรมชาติของที่นี่คอยกินพวกซากปลานะปลาเน่าปลาป่วยนะฮะเขาก็จะจับกินเฮ้ยตัวใหญ่มากๆนะเดี๋ยวลงไปทักทายกันหน่อยนะอยู่ห่างกันแค่2เมตรเนี่ย 2-3 เมตรดูฮะดูกันแบบใกล้ชิดเลยฮะนี่ดูหนังเขาสวยงามนะพวกนี้เอาไปทำนะเรื่องของทำกระเป๋าอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่นิยมกันเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์นะโอ้โหเฮ้ยเข้ามาใกล้เราเลยนะไม่กลัวกันเลยนะอย่าดูมันแบบไกลๆชิดๆเลยดูฮะดูความสวยงามของเกล็ดหนังเขาเนี่ยดูโอ้โหอีกตัวก็เป็นเรือด่วนไปฝั่งนู้นอีกนะเห็นไหมเดี๋ยวดูตัวนี้ใกล้ๆสักอ้าวไปเจอกันนะไปเจอกันไปเจอนะเจอกันสองตัวตกใจกันอีนี่แม่มันทำไมมันต้องทะเลาะกันด้วยดูใกล้ๆนะตัวใหญ่นะคนนี้อาวุธของเขาก็คือหางนะเราไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยใช้หางฟาดได้เวลาคนเข้าใกล้หรือสัตว์อื่นเข้าใกล้เนี่ยก็ใช้หางฟาดเรามาดูกันวินิจวิเคราะห์กันดูแบบใกล้ๆชิดๆที่พวกนี้เห็นไหมดูความสวยงามของเขาดูเป็นเกล็ดนะอยู่กับน้ำเพลินเลยทั้งวันเลยนะค่อยๆเยื้องย่างเห็นไหมค่อยๆ คลำไปธรรมชาติของเขานะไปแล้วโอ้โหดูหน้าเกรงขามฮะไปแล้วนะอ่ะก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่สวยๆงามๆกันนั่นเลยก็เก็บมาฝากกันฮะนี่บรรยากาศของช่วงหน้าหนาวอากาศก็ดีแบบนี้แหละยามเย็นๆครับผมสำหรับคลิปนี้นั่นเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ